สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์ง่ายๆในบ้านกันอย่างเช่นการซักผ้าค่ะการซักผ้านะคะก็คือจะเรียกว่า laundry เวลาออกเสียงเนี่ยพูดเลยว่าเคยพูดผิดมาก่อนเพราะว่าคิดว่ามันควรจะออกเสียงว่า laundry แต่ไม่ใช่นะคะออกเสียงว่า laundry ค่ะที่เราต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างก็คือ Tell them where's the washer That is the washerWasher and washer อันนี้ก็คือเครื่องซักผ้า dryer ก็คือเครื่องอบนะคะเครื่องอบแห้ง and นี่ what are we doing open the tray ก็คือถาดที่ใส่นะคะ it's a laundry detergent น้ำยาซักผ้านะคะมาดู colors ก็คือนี่นะคะ colors ก็คือสีผ้าสี whiteก็คือสีผ้าสีขาว We will turn it to color คือ either wash or extra care wash ก็คือซักธรรมดา extra care ก็คือต้องดูแลเป็นพิเศษอันก็พูสำหรับเครื่องอันนี้เราต้องพูเวลาจะเปิดเครื่อง There it is ตอนนี้เราก็ผ้ากำลังซักเรียบร้อยแล้วนะคะ What happened A washer It's working nowเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งส่องอย่างนี้นะคะคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวกับการซักผ้ากันค่ะที่จะเห็นเนี่ยก็คือ laundry basket นะคะก็คือตะกร้าผ้านั่นเองค่ะหลายๆบ้านก็จะใช้นอกจากจะมี laundry detergent ก็คือน้ำยาซักผ้าแล้วก็ยังจะมี fabricsoftener ก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนั่นเองนะคะหลายๆคนที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นห้องซักผ้าใช่ไหมคะหรือว่าเป็นที่ซักผ้าโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกว่า laundry mat สำหรับน้องๆที่เพื่อนๆที่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเราอยากจะรู้ว่าห้องซักผ้าของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็จะถามว่า where's the laundry mat นะคะก็คือห้องซักผ้าอยู่ที่ไหนWhere is นะคะใช้ให้เลยเวลาจะถามอะไรเนี่ย Where is หรือว่าเวลาที่เราไปบ้านคนอื่นแล้วเราไม่แบบใช้เครื่องไม่เป็นอันนี้นะคะจริงๆถึงเป็นคนที่รู้เนี่ยแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ค่อยกล้าใช้ของคนอื่นเนาะเราก็จะถามว่า Can you tell me how to use this washer and dryer ก็คือคุณช่วยบอกฉันได้ไหมคะว่าจะใช้เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบแห้งอย่างอันเนี้ยยังไงเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆขออภัยในความโสมนะคะขออภัยในความหน้าสดไว้คราวหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อน